สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้จะมาทำแกงคั่วอบนะครับใส่หน่อไม้ดองนะผมนะแกงแบบบ้านๆเลยนะครับผมแกงคั่วแห้งๆน้ำพวกพริกนะผมนะชมกันเลยนะครับผมนะผมก็สับกบเรียบร้อยแล้วนะครับผมมีหน่อไม้เส้นนะครับหน่อไม้ดองนะผมมีพริกสดซอยนะครับมีใบกะเพราสดนะผมเตรียมสับแล้วก็พริกแกงนะครับผมนะก็เครื่องปรุงปกตินะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มแกงเลยนะครับแกงเป็นแกงคั่วนะครับผมนะเจ็ดนานนิดนึงครับมากับท่ามกลางสายฝนเลยนะครับผมนะฝนเริ่มตกนะครับมีทำก่อนนะครับตอนนี้ฝนจะตกมากมากกว่านี้น้องนะครับผมนะเดี๋ยวมาชมใกล้ๆกันเลยนะครับผมนะเราเจียวกระเทียมก่อนนะครับผมใส่พริกแกงช่วงนี้เผ็ดไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับผมเนาะลดความเผ็ดพริกลงนะครับผมจะรอดไหมนะครับผมเนาะความหอมมาได้นะครับใส่พริกสดซอยนะครับผมเนาะเดือดสักครู่น้องนะผมนะเขาเดือดเต็มที่นะครับแล้วค่อยปรุงรสนะครับผมนะจะเริ่มปรุงรสนะครับใส่ผงชูรสนะครับ1ช้อนนะครับผมนะ
ป่นเนาะน้ำหอมมากน้ำปลานะครับตัดน้ำตาลฝายขึ้นซอสนะผมเดี๋ยวเต็มที่นะครับผมนะเดี๋ยวน้ำแกงเนี่ยก็จะแห้งนะครับรสชาติดีเลยนะครับผมนะถ้าใดสนใจอยากลองทำทานนะครับเชิญนะครับผมเนาะเป็นแกงคั่วกบหน่อไม้ดองนะครับผมเนาะหรือว่าจะเป็นแกงเผ็ดก็ได้นะครับผมแล้วแต่ท่านจะชอบนะครับหรือจะเป็นผัดเผ็ดที่เฉยก็ได้นะครับผมแกงคั่วนะครับผมนะจะเป็นน้ำแกงกุ๊กนะครับผมนะเป็นกึ่งแกงกึ่งผักนะครับผมเพื่อแกงคั่วนะขอเติมน้ำนิดนึงนะเพราะว่ากบเขาจะสุกช้านะครับผมนะเราเติมน้ำช่วยในการทำให้กบสุกนะครับเนี่ยใช้เวลานิดนึงนะครับในการแกงกบนะครับผมนะพอมัดเนื้อของกล้ามขานะครับกล้ามแขนนะครับก็จะมีความแน่นนุ่มนะครับอร่อยนะครับผมนะต้องใช้เวลาในการทำนิดนึงนะครับใส่ใบกะเพราลงไปนะครับเริ่มสุกนะครับผมนะจะตักเสร็จไปเลยน้องนะครับผมนะหอมแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเราปิดไฟนะครับผมนะเสิร์ฟเลยนะครับผม
ทุกท่านครับผมเนาะถ้าใครสนใจอยากลองนำทานนะครับเลยนะครับผมเนาะแกงคั่วกบหน่อไม้ดองนะครับผมสดจัดเลยนะครับใส่ป่นเล็กน้อยนะครับผมเพิ่มความหอมนะขอเช็ดขอบจานนิดนึงนะครับผมนะครับทุกท่านครับผมนะหอมและกุ่นเลยนะครับผมนะท่านใดสนใจอยากลองทำทานนะครับผมนะเชิญครับผมนะกบแกงคั่วกบหน่อไม้ดองนะครับผมนะสับๆกันเลยเนาะนะผมนะมาชิมกันเลยนะครับผมนะสับๆเลยนะครับผมเนาะใครสนใจอยากลองทำทานนะครับเชิญนะครับผมท่านคลิปนี้ก็จบพอดีนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็จบพอดีนะครับสวัสดีครับ